สวัสดีครับวันนี้ผมมีกวางฮะเป็นกวางป่าที่ว่าตอนนี้มันมีรู้สึกว่ามีอุบัติเหตุด้วยเหตุใดไม่ทราบกันนะว่ากวางตัวนี้มีเขาอยู่ข้างเดียวสังเกตครับว่าเขาอยู่ข้างเดียวฝั่งขวาเองคงจะเกิดการต่อสู้หรือมันเกิดการอุบัติเหตุยังไงก็ไม่ทราบนะหรือเขาอยู่ข้างเดียวเออชีวิตมันรันทดจริงเนาะเพราะว่าอันตรายนะเขาเป็นที่สิงป้องกันตัวต่อสู้กับอันตรายต่างๆนะแม้แต่เป็นเครื่องอุปกรณ์ที่ว่าไปจีบสาวเองคำข่าวถ้าเขาเหลือข้างเดียวจะมาดูผสมพันธุ์เนี่ยมันจะไปสู้ตัวผู้ตัวอื่นได้ยังไงเพื่อจะแย่งชิงตัวเมียเรียกว่าโชว์ความเป็นแมนให้เองนะต้องไม่เหลือเขาข้างเดียวบ้านด้วยที่เป็นครอบครัววัวกระทิงที่ได้เจอได้เห็นเพราะว่าเป็นครอบครัวที่อยู่รถในป่าเองเคยเจอแบบเป็ดทนเดียว